สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาเรียนรู้ลักษณะของฟอนต์กันนะคะอันดับแรกนะคะไปที่ตัวอักษรนะคะเพื่อพิมพ์ข้อความเนาะถ้าเราไม่มีข้อความเราก็ไม่สามารถเข้าไปดูลักษณะฟอนต์ได้นะคะแล้วก็ไปที่ A2 ตัวนะคะถ้าเราไม่มีข้อความ A2 ตัวก็จะไม่มีนะคะเราต้องไปที่ข้อความก่อนเนาะไปที่ภาษาไทยนะคะคุณน้อยจะพูดในรูปแบบของภาษาไทยก่อนนะคะเข้ามาก็เลือกภาษาได้เลยไปที่ภาษาไทยนะคะอันนี้นะคะลักษณะฟอนต์ของโนโตซานไทยนะคะอันนี้เป็นฟอนต์ที่ไม่มีหัวนะคะแต่ก็สวยงามทีเดียวนะคะฟอนต์ไม่มีหัวนี้ก็เห็นหลายๆช่องใช้กันเนาะเนาะส่วนจ้ามนะคะนี้จะเป็นลักษณะไทยจ๋าเลยนะคะเนาะเวลาที่เราอยากรู้นะคะก่อนที่จะโหลดนะโหลดฟอนต์นะคะเรากดเข้ามาดูแบบนี้ได้เลยนะคะจ้ามนี้สวยงามมากๆนะคะก็เป็นลักษณะของฟอนต์ในรูปแบบความเป็นไทยมากๆเลยนะคะบุญบ้านบุญบ้านอันนี้เป็นอักษรกึ่งตัดกึ่งมีหัวนะคะเป็นอันนี้ไม่ค่อยเห็นใครใช้เลยนะคะเนาะแต่ภาษาอังกฤษเขาค่อนข้างที่จะออกมาสวยดูเก๋ทีเดียวนะคะเนาะอันนี้คนน้อยไม่เคยใช้เลยนะคะก็ถ้าใครอยากที่จะลองใช้ก็ลองนำมาใช้ดูนะคะจุฬาภรณ์ลิขิตอันนี้เป็นอักษรมีหัวนะคะตัวกลมนะคะเป็นอักษรที่มีรูปทรงที่เป็นโค้งมนนะคะเนาะก็สวยงามไม่แพ้กันนะคะต่อไปลักษณะต่อไป FC ขนมผิงนะคะอันนี้เป็นลักษณะค่อนข้างออกมาการ์ตูนนะคะก็ออกแนวน่ารักนะคะ FC ละมุนคนน้อยขออนุญาตไปเร็วๆนะคะเพราะว่ามีเยอะมากอันนี้ก็เป็นอักษรที่ไม่มีหัวนะคะแต่เป็นรูปกลมเนาะเป็นค่อนข้างที่เป็นรูปทรงกลมๆนะคะมนๆนะเดี๋ยว EP หน้านะคะคนน้อยจะมาบอกถึงอารมณ์ของฟอนต์นะคะแต่อันนี้ก็ขออนุญาตบอกลักษณะก่อนเนาะธนมาศนะคะนี้ธนมาศนะเป็นอักษรที่แบบออกแบบเพื่อการทำคลิปวอล์กนะคะก็เป็นอักษรที่เป็นลักษณะสวยงามทีเดียวนะคะสวยงามออกกึ่งการ์ตูนนิดนึงนะคะแล้วก็สมานนะคะนี่สมานก็เป็นอักษรที่จะว่ามีหัวก็ไม่มีนะจะว่าหัวตัดก็ไม่ตัดนะคะเป็นรูปทรงค่อนข้างออกไทยๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็สวยเก๋เหมือนกันนะต่อไปพิกุลนะคะพิกุลก็เป็นลักษณะของความเป็นไทยนะคะเป็นโค้งมนสวยงามทีเดียวนะคะอันนี้เนาะส้มตามอันนี้นำเสนอเลยนะคะส้มตามนี้เป็นอักษรที่ไม่มีหัวนะคะหัวตัดเนาะเวลาที่เราโหลดมาใช้นะคะเดี๋ยวคนน้อยกลับไปให้ดูเวลาที่เราโหลดมาใช้เนี่ยส้มตามเนาะคนน้อยโหลดมาใช้แล้วอันนี้นะคะอันข้างล่างที่มีขอบดำด้วยเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนสีนะคะมันก็จะเปลี่ยนเฉพาะตรงที่เป็นขอบๆนะคะข้างในมันก็จะเป็นสีปกติเนาะถ้าเราใส่ขอบอีกอะลองใส่ขอบสีเขียวนี่นะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ขอบข้างนอกกับขอบข้างในขอบข้างนอกกับขอบข้างในขอบข้างนอกกับขอบข้างในเขาจะเป็นสีเดียวกันเนาะแต่ถ้าสีหลักเขาอะตรงนี้เป็นสีแดงใช่ไหมเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นสีขาวสีหลักเขาก็จะเป็นก็จะได้แค่นี้นะคะเป็นแบบเป็นฟอนต์ที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะค่อนข้างที่จะเก๋ไก๋เลยทีเดียวเนาะก็นำเสนอนะคะนำเสนอเนาะเดี๋ยวกลับไปอีกทีนึงกลับไปที่ร้านค้าอีกนะคะ
โอเคนะคะก็มีลักษณะอักษรเยอะแยะมากมายเนาะคนน้อยขออนุญาตกระโดดไปตัวนี้ตัวที่คนน้อยใช้ประจำนะคะหมาจ๋าหมาจ๋าตัวนี้นะคะเป็นลักษณะของอักษรที่เป็นค่อนข้างที่จะเป็นการ์ตูนนะคะน่ารักน่ารักนะนะคะนี่คนน้อยก็ใช้บ่อยนะคะแล้วก็ที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะสำหรับคนที่ชอบมากๆเลยก็คือคณิตนะคะอันนี้เลยนะคะก็เป็นอักษรตัดนะคะเป็นตัดหัวนะคะก็เหมาะสำหรับทุกคลิปเลยนะคะสำหรับอักษรตัวนี้เนาะก็นะคะเดี๋ยว EP หน้าเรามารู้จักอารมณ์ของตัวอักษรกันนะคะว่าอักษรตัวไหนเหมาะกับอารมณ์คลิปแบบไหนเนาะวันนี้ก็มาแนะนำนะคะว่าอักษรแต่ละอักษรมีลักษณะเป็นยังไงกันค่ะ